สวัสดีครับพบกับพี่เก้งช่องสีเก้งทอยครับวันนี้มีงานชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเป็นสเกล1ต่อ24นะครับงานของมาอิสโตนะครับเป็นงานโอ้โหผมว่าคุ้มมากเลยนะเซตนี้นะครับได้มาราคา 1,150 บาทนะครับก็พรีออเดอร์เอานะใน Facebook นะครับตัวนี้เป็น1973นะครับดัตสัน620 Pick up นะครับซึ่งเป็นรถพ่วงพูดง่ายๆก็คือลากนะลากเจ้าตัว Skyline R34 GTR ครับผมนี่เลยประมาณนี้นะครับไปดูภาพบรรยากาศของกล่องกันเลยว่าลายมันเป็นยังไงนะครับผมเซตนี้ก็เป็นเซตทรานสปอร์ตนะครับก็กล่องประมาณนี้อายุ3ปีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวอันบ็อกกล่องกันเลยอ้อข้อดีของกล่องประเภทนี้นะครับมันเหมือนเป็นกล่องรุ่นใหม่นะมันเป็นดับเบิลแพ็คนะครับมันไม่เหมือนรุ่นเก่าๆที่จะเป็นแบบแผ่นใสนะครับปิดช่วงนี้อันนี้ถ้าเกิดเรามองดูเลยเนี่ยนี่นะครับมันจะเป็นดับเบิลแพ็คนะครับอย่างนี้เลยข้างล่างแล้วก็ข้างบนไม่มีเป็นน็อตยึดใต้ท้องรถนะครับเดี๋ยวเราอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับผมไปครับหลังจากเราเอาเปลือกนะครับหุ้มชั้นนอกออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับรูปลักษณ์เราจะเห็นนะครับอันนี้ก็คือชั้นที่2ของกล่องแล้วนะครับเวลาการปลดล็อกเนี่ยนี่ครับก็จะมีเป็นเดือยตรงนี้แล้วก็หมุนเดือยออกนะครับก็ตัวล็อกตรงนี้ก็จะเคลื่อนนะครับเนี่ยตัวล็อกตรงนี้ก็จะเคลื่อนเราก็จะสามารถเปิดตัวแพ็คชั้น2ข้างบนได้นะครับโอ้โหโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเลยเวลาเราเล่นเสร็จแล้วก็เก็บใส่แพ็คได้เลยโอเคเดี๋ยวผมปลดล็อกกันก่อนนะครับล็อกชั้นที่2นี่ครับเอาออกมาจากแพ็คแล้วโคตรสวยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูอย่างละเอียดกันอีกทีนะครับก็ฉายาว่าเจ้าช้างลากก็อดซิลล่านะครับก็เป็นดัตสันนะครับ620ลากเจ้าตัว R34 Skyline นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ผมใส่มาทั้งแพ็คเลยเดี๋ยวเป็นแพ็คอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวดัตสันครับดัตสันนี่จับด้วยมือเนี่ยสังเกตว่าสีมันจะเป็นทูโทนครับคือช่วงเนี้ยจะเป็นพลาสติกนะครับแต่หัวเป็นเหล็กนะครับนี่ประมาณนี้มาดูซุ้มล้อก่อนนะครับนี่ครับล้อเป็นล้อมีลวดลายครับมีลวดลายนะล้อมีลายดอกยางนะครับแล้วก็เป็นล้อแก้มเตี้ยนะครับแม็กสีดำนะครับมาดูกระจังหน้าด้านหน้าลิ้นนะครับติดดีคอร์ดัตสันตรงนี้ครับตรงนี้เป็นพลาสติกครับตัวนี้ไฟนะครับผมชอบไฟนะผมชอบโซนกระจังหน้ากระจังหน้าสวยมากเนี่ยมีไฟเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับโอ้สวยสวยสวยแล้วก็มีกระจกข้างครับกระจกข้างของรัสันรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าเขาติดเป็นเหมือนไว้สะท้อนเงานะครับสะท้อนแสงให้มันสมจริงเหมือนกระจกนะครับด้านข้างก็มีดีคอร์ติดรัสันนะครับแล้วก็ตรงนี้รีเจนต์นะครับพร้อมกับแท็บโอ้เพียบสปอนเซอร์นะครับนี่นะประตูนี่นะครับสังเกตจะเห็นได้ชัดเลยว่าสีเวลาทำเป็นขาวมุกเนี่ยมันเป็นสีขาวมุกนะครับขาวมุกมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าพลาสติกพื้นผิวพลาสติกกับพื้นผิวเหล็กนะครับเนี่ยผมเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะแก้มโอ้สวยนะครับผมชอบคิ้วตรงล้อเนี่ยสวยมากครับกระจกครับออกสีดำมันเป็นใสนะแต่พื้นข้างในมันเป็นสีดำนะครับก็เลยดูเป็นดำนะครับเงามากครับเอ้ามันเปิดกระโปรงหน้าได้ด้วยอันนี้เป็นสเกล1ต่อ24นะครับ1ต่อ24เดี๋ยวผมพาวิธีเปิดก่อนนะกระจังหน้ากระโปรงหน้าไม่ได้เอามีดมาด้วยนี่โอ้โหโคตรสวยเก็บขอบงานดีครับหน้าตัวเครื่องโอ้งานสวยนะนี่ครับเก็บงานดีเลยสเกล1ต่อ24ครับ1ต่อ24นี่ครับโคตรสวยรุ่นนี้จะแตกต่างจากตัวธรรมดาเพราะว่ามันมีพ่วงครับมีพ่วงหลังมาให้สังเกตนะมันจะมีพ่วงเนี่ยครับเป็นพ่วงจะเป็นพลาสติกครับก็ระวังหน่อยนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีโลโก้มาอิสโต้ครับ Make in China ครับสเกล1ต่อ24ครับนี่ครับดัตสัน620ครับ1973ปิกอัพนะครับโคตรสวยคุ้มอะเซตนี้ 1,050 บาทครับเปิดประตูได้ครับเห็นคอนโซลข้างในมันเป็นสีดำนิดหน่อยนะครับต้องไฟส่องนะเดี๋ยวผมขอเปิดไฟมือถือก่อนเพื่อนๆจะได้เห็นดีเทลข้างในชัดๆเปิดไฟมือถือนะครับนี่ครับให้เห็นนะครับโอ้ข้างล่างสวยมากเบาะสวยครับเงาเลยอ่ะนี่ครับนี่เปิดมือถือช่วยนิดนึงนะนี่ครับสวยเลยข้างในด้านหลังครับก็
จะมีเป็นดีคอร์ติดครับนี่ครับกระบะท้ายรัสสันครับเปิดได้นะแต่เปิดได้ไม่สุดครับมันเป็นพลาสติกมันไม่อยากฝืนนะครับกลัวหักได้ประมาณนี้นี่ครับสวยงามโอ้โหขาวมุกนี่มันสุดสุดจริงอะไรจริงนะอ่ะเดี๋ยวขอวางก่อนสวยจริงสวยจริงตัวนี้มาดูเจ้ารถพ่วงก่อนตัวพ่วงนี่เป็นพ่วงพลาสติกครับนี่ครับขอให้ดูพ่วงก่อนเก็บตัวนี้เลื่อนไปคลิปนี้ยาวหน่อยนะโอ้พ่วงยังสวยพ่วงจะเบาๆหน่อยพ่วงเป็นพลาสติกเบาๆเลยแหละนี่ครับพื้นครับพื้นให้สัมผัสนะครับเอาไปทำสีอีกนิดนึงสวยเลยนะแต่ตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะเดี๋ยวผมให้ดูใต้ท้องตัวนี้ขอขยับกล้องนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนี่ครับตัวนี้พับได้ครับพับเพื่อให้เจ้าก็อดซิลล่าขึ้นมาครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะไม่สวยเท่าไหร่นะนี่ครับตรงนี้ก็จะมีมาเซโตะมิอิชไชน่าครับล้อก็เป็นล้อครับคือตรงนี้มันก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นพ่วงสีดำมันก็ดูไม่เป็นไรนะก็โอเคอยู่ไปจะไปดูเจ้าตัว R34 กันนี่มาดูเจ้าตัวพระเอกร่วมนะครับผมเรียกเป็นพระเอกร่วมไม่มีพระรองอ่ะรุ่นนี้ไม่มีพระรองละนะครับ R34 สีขาวมุกโหโคตรสุดน้ำหนักเนื่องจากมันเป็นเหล็กทั้งคันนะครับมวลเป็นเหล็กทั้งคันนี่ครับสวยโอ้โหสุดยอดเนี่ยกระจังหน้าสกายไลน์นะครับผมไม่ชอบตรงนี้มันเลอะนิดนึงมันมีรอยเลอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมาเปิดกระโปรงดีกว่าโหเครื่องมันต้องอย่างนี้สิครับนี่ครับเฮ้ยราคา1,050 บาท1,150 บาทโอเคเลยนะรายละเอียดดีเทลดีเลยนี่ครับการเก็บงานนะอ่ะดูเพื่อนๆลองตัดสินใจดูแล้วกันนะการเก็บงานครับยางเหมือนกันครับยางเหมือนกันกับเจ้าตัวดัสสันแต่แม็กนี่ครับแม็กเป็น5 ก้าน6 ก้านดิแม็กสวยครับด้านข้าง GT ครับลองดูลักษณะของการเก็บสีนะครับก็จะมีบางจุดให้เห็นอยู่นะก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่ตัวนี้กระจกก็เป็นเงาครับเงาสะท้อนเปิดประตูได้ครับโคตรแจ๋มโอ้สวย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 เดี๋ยวทำยังไงจะเพื่อนจะเห็นข้างในเนี่ยเปิดไฟฉายอีกนี่ครับเปิดไฟฉายให้เห็นเลยให้มันสะท้อนนิดนึงนี่นะประมาณนี้นะครับพวงมาลัยอยู่ซ้ายมือเปิดด้านนี้นี่ครับพวงมาลัยมันจะเป็นดำนะมันเลยจะเกินเกินนิดนึงนะครับคงไม่เป็นไรนะดีเทลเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบสปอยเลอร์หลังนี่แอบลงทุนน้อยนิดนึงนะตัววิงหลังเนี่ยเป็นพลาสติกอ่อนๆ นะไม่แข็งมากแต่ท้ายสวยครับนี่ครับโอ้สกายไลน์ฝากระโปรงท้ายเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับแต่ก็มีเป็นรอยเป็นหยักมาให้เราเห็นเป็นลวดรอยร่องรอยนะก็ถือว่าลงทุนนะครับท่อคู่นี่ครับ Nissan Skyline R34 GTR สกิล1:24โคตรแจ่มนี่ครับโอ้โหมาวางด้วยซิทรวมกันเลยดีกว่านะครับขอจัดตั้งทีมงานก่อนมันมีฐานพลาสติกให้รองนะก็ใส่ไว้ดีกว่าก็สวยดีเดี๋ยวลองครับเอาพี่รัสสันออกมาจากแพ็คนะครับมันมีเป็นพ่วงตรงนี้ด้านหลังเอาชุดพ่วงมาคล้องอย่างนี้ครับโอ้นี่มันต้องอย่างนี้นี่ครับลื่นไหลครับล้อลื่นไหลดีแต่ชนท้ายนะครับล้อลื่นไหลดีมากครับเดี๋ยวลองเปิดไอ้ตัวสไลด์ครับตัวสไลด์โหโคตรแจ่มนี่ครับล้อดกนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีอะไรยึดไงนะเวลาเล่นก็กดนะครับแต่ก็คงเราเป็นผู้ใหญ่สายสะสมก็คงไม่เล่นกันอย่างนี้หรอกก็คงจะแบบจอดนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็พับเก็บอย่างนี้นะครับแนะนำนะว่าเก็บไอ้ตัวนี้ไว้
ไว้เพื่อลองครับเพราะเก็บไว้ทั้งแพ็คแหละดีละเนี่ยครับไว้ลองเงี้ยนี่ครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับผมว่าเก็บไอ้ตัวนี้ไว้ตัวแผ่นรองเนี่ยผมว่ามันเจ๋งดีมันเจ๋งตรงที่ว่าเนี่ยรถเราก็ใส่ไปเลยเนี่ยครับมันใส่คือมันเข้าล็อกไม่ขยับไปไหนเวลาเราใส่ตู้โชว์แล้วก็ไอ้ตัวพ่วงเนี่ยมาปุ๊บมันก็เข้าล็อกงี้เลยนี่ครับนี่ฮะเวลาเราโชว์เราก็ตั้งโชว์อย่างนี้มันก็เหมือนที่จะเป็นพ่วงกันอยู่แล้วโคตรสวยถ่ายรูปสวยมากครับยังไงก็ลองหาซื้อกันดูนะครับตัวดัสสัน620แค่ตัวมูลดัสสันเนี่ยก็สวยละเพียงแค่ต้องทำใจนิดนึงนะว่ากระบะเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกครับกระบะเนี่ยเจาะดูรู้เลยว่าเป็นพลาสติกตรงนี้จะเป็นเหล็กเนี่ยฮะแต่มูลมันสวยมูลมันสวยดีคอดีครับตัวเนี้ยงานดีน่าเก็บนะมาเซโตเนี่ยคือดัสสันมันเป็นรถกระบะที่แบบทรงเล็กอ่ะนะมันไม่ใช่ทรงใหญ่เถอะทะเหมือนรถกระบะรุ่นใหม่สมัยนี้นะครับแต่ตัวพระเอกอีกตัวนึงเนี่ย R34 หนักคุ้มเลยตัวนี้หนักเลยแหละนะเกือบโลได้เลยตัวเนี้ยนี่ครับนะยังไงก็ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ซีเก้งทอยนะครับป้ายยาไปแล้วชุดนี้เซตนี้นะครับของมาอิสโตนะครับนะนี่เลยยี่ห้อนี้นะครับผม 1,150 บาทที่ผมได้มานะบางท่านอาจจะพีได้ถูกหรือว่าแพงกว่านี้ก็ลองหาพ่อค้าดูนะครับวันนี้ก็มาป้ายยาเพียงเท่านี้แหละซีเก้งทอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ